รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2562ณท้องสนามหลวงเวลา 7:00 น.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน489รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเวลา 19:30 น.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันทั่วประเทศจากนั้นชมการแสดง